รีเบกาเมื่อเศรษฐีหนุ่มผู้ร่ำรวยทนคิดถึงเมียที่จากไปไม่ไหวเลยไปคว้าเอาสาวใช้คนสวยมาทำเมียแล้วพาเธอเข้าไปอยู่คฤหาสน์ที่คนในบ้านเอาแต่พูดถึงเมียเก่าและการตายอย่าปริศนาของเธอเปิดเรื่องมาที่แม็กซิมเดวินเทอร์เขาเป็นผู้ดีที่วงตระกูลนับว่าร่ำรวยมากที่สุดในอังกฤษเขาได้พบรักครั้งใหม่กับอดีตสาวใช้ของคุณนายผู้หนึ่งก่อนที่จะแต่งงานกับเธอแล้วก็ให้เธอย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์แมเดรี่หลังโตที่เขาเคยอยู่กับภรยาเก่า ชื่อว่ารีเบคกา้าก่อนที่เธอจะตายจากไปเมื่อปีก่อน แต่การที่มาดามวินเทอร์คนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ในแมเดรีทำให้ผู้ดูแลเขาด้ายอยฮาหยังเดนเวอร์ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหรนะ่นักเพราะเธอยังคงเอาแต่พูดถึงแต่รีเบคก้าและปฏิบัติกับมาดามวินเทอร์คนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คืนหนึ่งหลังจากที่สองโฟเมียเข้าไม่ปลาหมันเพิ่งเสร็จกิจกรรมเข้าจังหวะแล้วหลับไปมาดามเดวินเทอร์ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าสามีตัวเองไม่อยู่บนเตียงแล้วเธอก็เลยเดินตามเขาไปกระทั่งไปเห็นว่าแม็กซิมเดินหายตัวเข้าไปในห้องเก่าของอดีตภรรยาที่ตายจากไปเธอก็กําาาาาลังจะเข้ไปตมมหสี ตัวเองกลับมาแต่เดนเวอร์ก็เข้ามาห้ามไม่ให้เธอปลุกสามีของเธอที่เดินละเมอก็ทําให้หญิงสาวจําใจที่จะต้องเดินกลับเข้าห้องของตัวเองไปเธอเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้เกี่ยวกับการตายของรีเบกาที่แม็กซิมไม่เคยแม้แต่ปริปากเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเมียเก่าให้เธอฟังเลยสักนิด หากพูดถึงรีเบกก้าทีไรแม็กซิมก็จะมีท่าทีหัวเสียและโมโหอยู่ทุกครั้งกระทั่งมาดามเดวินเทอร์ได้เผลอเดินตามหมาของแม็กซิมเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยของส่วนตัวของรีเบกก้าที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีแต่ยิ่งมาดามคนใหม่ได้เห็นเธอก็ยิ่งเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจที่ดูเหมือนสามีของเธอจะยังคงไม่ลืมภรรยาเก่าจนเธอเผอทำรูปปั้นของรีเบกก้าล่นแตกจนถูกมันบาดมือเธอเลยรีบทำลายหลักฐานนั้นด้วยการโกยเศษแตกหักยัดไว้ในลิ้นฉกแล้วรีบออกจากห้องมา วันต่อมาขณะที่สองผัวเมียกบบาลังเดินเล่นกันอยู่เจ้าหมาตัวเดิมก็ดันวิ่งหลุดหายเข้าไปในบ้านริมทะเลก็ทําให้มาดามเดวินเทอร์วิ่งตามไปแล้วก็ทําให้เธอได้เจอกับข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของรีเบคก้าอยู่เต็มไปหมดแล้วเธอก็ได้เจอกับชายสติเฟื่องคนหนึ่งเขาเป็นคนบอกเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับการตายของรีเบคก้า เธอออกไปล่องเรือคนเดียวแล้วก็เกิดเรือแตกทําให้เธอจมน้ําตายนั่นทําให้มาดามคนใหม่รู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินแบบนั้นมาดามเดวินเทอร์คนใหม่พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาทุกคนและทําให้ตัวเธอเป็นที่ยอมรับให้ได้แต่เหมือนว่าทุกคนรู้ยังคงพูดถึงต่รีเบกาก็ทําให้มาดามเดวินเทอร์คนใหม่ยิ่งรู้สึกว่าเธอเป็นส่วนเกินของคฤหาสน์เมดรี่แห่งนี้และดูเหมือนว่าการที่ของสําคัญของภรยาเก่าหายไปทําให้แม็กซิมค่อนข้างหัวร้อนจนไล่พ่อบ้านคนหนึ่งออกเพราะคิดว่าเขาขโมยไปมาดามคนใหม่เดินผ ดีก็ไม่ต้องการให้คนบริสุทธิ์มารับผลจากการกระทําของเธอเธอเลยบอออกไปว่าเธอเป็นคนทํามันแตกเองซึ่งนั้นทาให้แม็กซิมค่อนข้างหงุดหงิดที่เธอเข้าไปยุ่มยัามในห้องของรีเบคก้าต่อมาก็ได้มีชายคนหนึ่งแวะมาหาแม่บ้านแดนเวอร์แต่บางเอเว่ามาดามเดวินเทอร์มาพบเขาซะก่อนชายคนนั้นมีชื่อว่าแจ็คเขาบอกว่าเขาเป็นลูกพี่ลูนกน้องของรีเบคก้าเขาพามาดามคนสวยไปขี่ม้าเล่นแล้วก็เล่าเรื่องบางอย่างให้เธอฟังว่าก่อนที่รีเบคก้าจะจากไปเธอได้เขียนจดหมายนัดให้เขามาหาแต่่เธอก็ไมไมมมดด้าาตานั แล้วพวกเขาก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแถมยังบอกกับมาดามว่าอีกว่าห้ามให้แม็กซิมรู้เรื่องที่เขามาที่นี่เป็นอันขาดเพราะแม็กซิมและเขาไม่ลงรอยกันมาดามคนสวยก็รับปากเป็นอย่างดีแต่ความลับก็ไม่มีวันเล็ดลอดสายตาพ่อบ้านของแมเดลลี่ไปได้พอม็กซิมได้รู้ว่ามีของตัวเองไปไหนมาไหนกับคู่อะไรอย่างแจ็คก็โมโหเป็นฟืนเป็นฝฟยทั้งคู่ทะเลาะก,กันหนะักซึ่งมาดามคนสวยก็พยายามอธิบายว่าชายคนนั้นมาหาแดนเวอร์แต่เขาก็ไม่ฟังทําให้มาดาม The เดวินเธอเรื่องที่จะบุกไปหาแดนเวอร์ถึงห้องเพื่อไล่เธอออก แต่แม่บ้านประจำตระกูลก็พยายามจนอธิบายจนมาดามใจอ่อนเพราะเห็นใจผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ขอร้องให้แดนเวอร์ช่วยเธอในการจัดงานเลี้ยงเปิดตัวภรยาคนใหม่ของเมเดลีที่กำลังจะมาถึงนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ก็ติดอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเสื้อผ้านหน้าผมของตัวมาดามวินเทอร์ที่เธอยังตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าเธอจะแต่งตัวแบบไหนให้อลังการสมกับเป็นมาดามของคารืห่าสาวใช้ประจำตัวก็บอกให้เธอออกแบบจากรูปวาที่ติดอยู่บนผนงังซึ่งตัวมาดามคนใหม่ก็เห็นดีเห็นงาม ในคืนเปิดตัวเธอก็แต่งตัวออกมาตามแบบตามรูปเป,เป๊ะๆเล่นทําเอาคนทั้งงานถึงกับตกตะลึงรวมถึงตัวสามีของเธออย่างแม็กซิมด้วยก่อนที่เขาจะโมโหแล้วก็เดินนี้ออกจากงานไปทําให้มาดามคนใหม่ค่อนข้างสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเข้าใจว่ามันคือแผนของแดนเวอร์ที่หลอกให้เธอแต่งตัวตามรีเบกาจนทาให้แม็กซิมเข้าใจผิดคิดว่าเธอแต่งตัวล้อเลียนเมียที่จากไปของเขา หลังจากเปลี่ยนเป็นปชุดธรรมดาทมกลางงานเลี้ยงสุดหรูแม็กซิมก็เอาแต่เดินหนีเธอและไม่ยอมคุยกับเธอแม้แต่คำเดียวจนมาดามคนใหม่เกิดภาพหลอนว่าเธอไม่เป็นที่ต้องการสำหรับพื้นที่แห่งนี้จนเธอเกือบฆ่าตัวตายตามภาพหลอนของแดนเวอร์ที่มากระซิบแต่แล้วเธอก็เห็นว่าผู้คนต่างวิ่งไปมุงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมทะเลติดกับคารืหาก็ทำให้มาดามคนสวยได้เห็นว่านักดำน้ำกำลังกู้สร้างเรือของรีเบคก้าที่จมหายไปพร้อมกับศพของเธอทำให้ผู้คนเกิดการตั้งคำถามกันอย่างหนะักเพราะแม็กซิมเคยเจอศพภรรยาแล้วง้้วทใหตรจต หรือคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่เกี่ยวกับคดีการตายของรีเบกก้าก็ทําให้มาดามคนสวยยิ่งสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรีเบกก้ากันแน่แต่เธอก็เลือกที่จะรักและเชื่อใจสามีเธอพยายามที่จะถามเข้าถึงความจริงจนในที่สุดแม็กซิมก็ยอมเปิดปากเล่าความลับที่เขาเก็บงำมันมานานแสนนาน ว่าความจริงแล้วเขาเป็นคนยิงรีเบก้าเมียผู้สัมสอดของตัวเองกับมือเพราะความที่รีเบก้าชอบมั่วกับผู้ชายไปทั่วไม่เว้นแม้แต่ญาติของตัวเองทําให้แม็กซิมแค้นใจเพราะรีเบก้ารู้ว่ายังไงแม็กซิมก็ไม่ยอมยาก,กับเธอเพราะห่วงชื่อเสียงของวงตระกูลทําให้เขาต้องทนมาตลอดจนกระทั่งทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาก็เลยยิงรีเบก้าทิ้งแล้วก็จัดฉากการตายของเธอและการที่แม็กซิมไม่ยอมบอกความจริงกับมาดามเดวินเทอร์คนใหม่ก็เพราะเขารักเธอมากจนไม่อยากที่จะเสียความรักดีๆนี้ไป ก็ทําให้มาดามคนสวยเลือกที่จะรักและเชื่อใจสามีของตัวเองและยอมทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้แม็กซิมพ้นจากคดีกระทั่งยอมใจหนักให้กับชายชู้อย่างแจ็คที่เรียกค่าปิดปากเพื่อแลกกับการที่เขาจะไม่แบล็กเมย์แม็กซิมแต่ดูเหมือนว่าแจ็คก,กลับหักหลังสองผัวเมียด้วยการเล่าเรื่องที่แม็กซิมและเมียใหม่จ่ายค่าปิดปากให้กับแดนเวอร์ฟังซึ่งแดนเวอร์ก็เล่าเรื่องทุกอย่างของรีเบคก้าทุกอย่างเท่าที่เธอรู้ให้สารได้ฟังเธอเล่าว่ารีเบคก้าไปหาหมอนอกเมืองเธออาจจะตั้งท้องอยู่จนสารตัดสินให้ขขขงงงวมกมวกิอเอออาาาาหคจจจร Rebecca, เพราะถ้าหากแม็กซิมเป็นคนลงมือฆ่ารีเบกาตอนตั้งท้องจริงๆเขาก็อาจจะโดนโทษหนักถึงขั้นแขวนคอทำให้คนเป็นเมียอย่างมาดามเดวินเทอร์ต้องรีบขับรถไปหาหมอของรีเบกาอีกเมืองในทันทีเพื่อขอดูแฟ้มประวัติการรักษาของเธอซึ่งตำรวจและทนายฝั่งของแดนเวอร์ก็มาหาหมอของรีเบกาเช่นเดียวกันก็ได้เห็นพร้อมกันว่ารีเบกาไม่ได้ตั้งท้องเธอแค่ปวดเป็นมะเร็งในมดลูกขั้นสุดท้ายแถมเธอยังเอาแต่พูดว่าอยากตายให้คนเป็นหมอฟังก็ทําให้ทนายและตำรวจเห็นพ้องต้องกันว่ารีเบกากระโดดน้ําฆ่าตัวตายจริงๆทําให Max ime, ห้ม็ซิลุดดคี แต่ในตอนที่2องพเมียเดอวินเทอร์ขับรถกลับไปที่คาริฮาร์พร้อมกันก็ได้เห็นว่าแมลเลอรี่หลังโตกําลังลุกเป็นไฟเพราะถูกแม่บ้านแดนเวอร์ลอบวางเพลิง พอมาดามเดวินเทอร์ได้รู้ก็ได้ตามหาตัวแดนเวอร์แต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะเธอนั้นได้กระโดดหน้าผาลงน้าลงไปตายต่อหน้าต่อตาของมาดามเดวินเทอร์เพื่อปิดฉากความแค้นที่เธอมีต่อตระกูลเดวินเทอร์ที่พรกรีเบก้าคุณหนูที่เธอเฝ้าประคบประงมตั้งแต่เด็กไปจากเธอแล้วมาดามคนสวยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายที่มันคอยตามมาหลอกล้อเธอแม้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมในครั้งนั้นจะเผาผลาญคดีนนหาหลัางงามไปจากแม็กซิมแต่ในตอนนี้พวกเขาก็ยังคงเป็นสามีภรรยากันแม้จะไม่มีบ้านหลัางงามสุดรรหร ก็ยังคงอยู่ด้วยกันรักกันและไม่มีอะไรสามารถพรากพวกเราออกจากกันได้อีกเพราะพวกเขาต่างก็เชื่อใจกันและกันและหนังก็จบลง